ึกดังโครมวังว่าฟ้าจะได้ยินคนไทยกินกำลังอดตายอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มีกลุ่มสมาพันธ์นักดนตรีแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆนักดนตรีครับรวมกลุ่มกันจากวิกฤตที่แบบพวกเขาไม่มีงานทำแบบนี้ครับแล้วก็เขาก็มายื่นหนังสือเรียกร้องเราก็สนับสนุนในฐานะวงดนตรีวงหนึ่งเราในนามสามัญชนเราคิดว่าทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนก็เลยเราคิดอย่างเดียวคือเล่นดนตรีเลยครับแล้วก่อนหน้านั้นมีเพื่อนเพื่อนน้องๆเราที่ต้องกล้าตัวตายไปไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีหรือประชาชนทั่วไปแบบนี้ครับความอัดอั้นพวกนี้มันอยากให้เรามาแสดงออกในวันนี้ว่าเรามาไว้อะไรเพื่อนที่เสียชีวิตไปที่ต้องฆ่าตัวตายไม่ใช่แค่ความผิดเขาอ่ะมันเป็นความผิดรัฐบาลที่ไม่บริหารจัดการให้ดีในนามศิลปินขอไว้อะไรแด่การจากไปของคุณประกายฟ้านักดนตรีท่านอื่นๆรวมทั้งคนไทยอีกจำนวนมากที่ตะโกนจนหมดเสียงและจากไปอย่างเงียบๆในวงสามัญชนก็มีคนเล่นกลางคืนนี่แหละปรับตัวเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยครับเพื่อนผมไปขายบราวนี่บ้างไปสอนหนังสือตามโรงเรียนใครทำอะไรได้ที่ได้ตังค์ก็ไปแบบนี้ครับคือเรื่องปรับตัวเนี่ยเพื่อนๆเราปรับตัวอยู่แล้วโดยรัฐบาลไม่ต้องบอกเลยครับทีนี้นี่มันมาแล้วรอบที่3ที่4แล้วมันไม่ไหวแล้วอย่างน้อยเงินเยียวยาก็ต้องได้แต่ยังไม่ได้แบบนี้ครับจากแรกเงินเยียวยาก่อนโอนตรงเข้าบัญชีเลยเดือนละ 5,000 ทุกคนประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนอย่างที่2เรื่องวัคซีนนักดนตรีศิลปินมีชื่อเสียงควรร่วมส่งเสียงว่าวัคซีนมันต้องมีคุณภาพเร็วๆก็ตรวจให้ทั่วถึงเท่าเทียมกันให้เข้าถึงได้ง่ายเท่านี้เศรษฐกิจก็กลับมาดีนักดนตรีก็มีอาชีพครับแต่ว่าเราเนี่ยเราเรียกร้องสิ่งที่ไปไกลกว่านั้นก็คือเรียกร้องสวัสดิการทั่วหน้าให้ประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันปัญหามันจะได้โดนแก้ในจากฐานรากครับอย่างแรกเรียนฟรีรักษาฟรีเงินเดือนขั้นต่ำอย่างน้อยคนแก่เนี่ยครับได้เงินเดือนง่ายมากกว่าเพดานความจนนะครับสิ่งที่ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมันควรเป็นสิทธิมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาบริจาคให้เราแบบนี้ครับทุกคนต้องได้ไม่ใช่เฉพาะอาชีพนักดนตรีดนตรีเนี่ยครับมันให้ความสุขมันเป็นบันเทิงแต่มันคืออาชีพมันไม่ใช่แค่ความสุขที่คุณยัดเยียดให้พวกเราอย่างเดียวเพื่อนเราบางคืนแบบไม่มีความสุขแต่ต้องไปเล่นดนตรีก็ต้องมีความสุขให้ลูกค้าเห็นนะครับมันคืออาชีพเท่ากันกับราชการนะครับควรให้สวัสดิการเท่ากันนะครับในนามศิลปินที่ยังพอจะส่งเสียงได้และไม่ยอมทนต่อการบริหารประเทศที่ไม่ฟังเสียงเราเลยเราขอส่งเสียงนี้ไปถึงผู้มีอำนาจที่บริหารประเทศและกินภาษีของเราให้มีความจริงใจและวิสัยทัศน์ในการดูแลประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้กลับมาทำมาหากินในสายงานวิชาชีพของเราได้ตามปกตินี่ไม่ใช่การร้องขอแต่เป็นการทวงถามในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐบาลและเป็นหน้าที่ของประชาชนสามัญชนคนธรรมดาอยากเห็นประเทศนี้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปสุดท้ายอยากจะข่มตานอนโดยไ
กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นทางของคน